สวัสดีชาวแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าคูณ2กันซึ่งวันนี้ผมเอา M48 Pattern มาให้ได้ชมซึ่งทั้ง2คลิปเนี่ยเป็น M48 Pattern ทั้งคู่เพียงแต่ว่าคนละแพทกันนะครับเพราะว่าคันนี้มันรีบาลานซ์มาได้บัฟขึ้นมาในเรื่องของความเร็วท็อปสปีดนะครับเอมมิ่งการเบี่ยงเบนแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ด้วยซึ่งในคลิปแรกนี่มาชมผู้เล่นที่ชื่อว่าตูนสไนเปอร์ TH นะจับคันนี้อยู่ในห้องเทียร์10ล้วนๆอยู่ในแมปอ่าวชาวประมงเกิดทางฝั่งเหนือแล้วก็ขึ้นมาเล่นตรงกลางนะซึ่งคันนี้จริงๆแล้วมันก็คุ้มเป้าดีมากนะไกลๆเห็น60 TP 1นัดครับโดนครับแต่ว่าได้แค่คริติคอลดาเมจแล้ว60 TP ก็ปลายสวนกลับเข้ามาแต่ว่าไม่โดนปกติคันนี้ก็จะเป็นรถกลางที่แบบกลางๆจริงๆนะทั้งความเร็วทุกอย่างเด่นๆก็จะเป็นเรื่องของคุ้มเป้านี่แหละนะครับคราวนี้พอได้บัฟขึ้นมาก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ60 TP คันเดิมครับยิงไม่เข้าเกราะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็ยังมองไม่เห็นนะเพราะว่าระยะไกลหรือเกินนะตูนสไนเปอร์เอาลูกทองครับเป็นลูกฮีทมา10นัดลูก HE 7นัดทั้งนี้ครับมีแยกแพนเซอร์ E100 ครับซัดเข้าไป411ไฟติดแน่นอนในเกมนี้มีอาร์ตี้ด้วยนะครับมีอาร์ตี้ด้วยข้างละ2คันอุปกรณ์ใส่มาเป็นกล้องครับเป็นโหลดเร็วแล้วก็ตัวกลไกครับเกมนี้เกมแรกน่าจะนานนะพยายามจะยิงแยกเพนเซอร์100แต่ว่าไม่ได้นะครับเขาอยู่ต่ำลงไปแล้วแม่ชะโงกออกมาขนาดนี้เลยนะชะโงกออกมาเมื่อกี้ไฟติดด้วยนะแต่ก็ไม่ได้มีใครยิงเข้ามาตรงนี้เห็นไม่เอ่ยไม่เห็นนะลีโอพาร์ด1กำลังถอยเห็นหัวอยู่นิดนึงแม่แต่ไม่คมครับไม่คมครับในแพทเก่ายังไม่คมนะอุ้ย60 TP ยิงเข้ามายังบล็อกได้นัดนี้เต็มๆครับ425ได้อีกสักนัดไหมไม่ทันครับ60 TP ฝั่งตรงข้ามก็ยังอยู่ที่เดิมนะอู้สแนปนัดนี้โดนครับเข้าด้วย362แม่เวลาตั้งใจยิงเนี่ยไม่เข้านะสแนปยิงนี่เข้าเฉยแยกแพนเซอร์ E100 มาตั้งปืนรอแบบจ่อแบบนี้เลยตูนก็ลาดไป105ครับได้มา1คิวตูนเริ่มขยับครับด้านหน้าเป็นอูเดส15 16เน้นเข้าไปเรียบร้อย2คิวครับดาเมจขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะ31แต่ได้คิวครับถือว่ากล้าเล่นอยู่เพื่อนโดนจอลงครับ M48 Pattern เหมือนกันยังเงียบๆตึงๆครับตอนนี้ด้านหน้าฝั่งนี้ลาสปอร์ตมีแค่คันเดียวเป็นออบเจกต์907คันนี้กำลังหนีแต่ว่ายิงเจาะเกราะไม่เข้าแม่หุ่นมาข้างนี้ก็ไม่มีใครให้ยิงเหมือนกันลีโอ1ครับเห็นท้ายอยู่นิดขยับออกมาแล้วเน้นๆครับ403ค่อยๆได้ทีละนัดออบเจกต์907ย้ายครับย้ายมาฝั่งตรงกลางโอ้แต่ไกลๆครับริว15ระยะ497เมตรครับยิงเข้าไปเงียบครับน่าจะเบี้ยวนะเบี้ยวไปไหนไม่รู้ครับเอาใหม่อีกนัดหนึ่ง
นัดนี้425ครับ907เหลือเลือดอยู่403นัดเดียวอยู่ไม่เอ่ยเน้นเรียบร้อยครับได้ไมค์คิวหนึ่งเป็น3คิวแล้วก็มีออบเจกต์260ด้วยฝั่งนี้ฮะออบเจกต์260ยิงเข้ามาบล็อกได้แล้วสวนกริล15ไปครับกริล15นี่ไม่ขยับไปไหนเลยนะอยู่ตรงไหนตรงนั้นอีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่นอนแหมจอนเก็บไปก่อนครับอาร์ตี้ของเราเก็บไปก่อนตรงนี้ E3 อยู่หลังบังเกอร์ออบเจกต์260ยิงไม่ได้ครับเกมค่อยๆขยับทีนิดทีนิดนะไม่ได้เร็วนะเกมตูนขยับเข้ามาตรงกลางครับอาศัยพุ่มพลางอยู่ลาสปอตตรงที่มองก็จะเป็นกริล15นี่แหละแต่ว่าอ้าวเห็นเต็มๆเน้นๆเข้าไปครับ421เพื่อนไปเปิดให้ได้อีกสักนัดไม่เอ่ยน่าจะทันครับทันอยู่ครับ399แต่ไฟติดแต่ก็ไม่มีคนยิงเข้ามานะแหมเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะตรงนี้ในจังหวะนี้เอ้าเพื่อนเห็นอาร์ตี้ครับแต่ว่าอยู่ด้านล่างนะยิงไม่ได้ตูนพยายามโฟกัสไปที่กริล15ก่อนอันนี้ยิงไม่โดนแน่นอนครับเพราะว่าเขาอยู่ด้านล่างนะขยับเข้ามาในเมืองครับในเมืองมี VC 55แล้วก็60 TP อีก2คันจะเอ๋ด้านข้างของ60 TP ครับ342 60 TP เพิ่งจะหันอีกนัดหนึ่งเจาะเกราะไม่เข้าเขาสวนมาถึง600เลยนะตอนนี้ก็ยังใช้ลูกธรรมดาอยู่ครับได้แค่แทร็กเท่านั้นครับหัวแท็กไปทิ้ง377แต่เขาก็สวนมาอีก653นะโอ้รู้สึกไม่คุ้มเท่าไหร่นัดนี้ต้องเข้านัดนี้ต้องได้ครับ424ครับเหลืออีกนัดเดียวก็จะเก็บ60 TP ได้แต่ว่าถอยก่อนครับพระคุณขอถอยก่อนแล้วกันโอ้โดนจอนมาครับ131ถอยทันอยู่ครับอาร์ตี้ของเราเก็บไปเรียบร้อยครับมาทางฝั่งนี้60 TP คันนี้ตันอยู่ล็อกเป้าแล้วยิง409แล้วเขาเพิ่งจะยิงไปด้วยโอเคเพื่อนเก็บไปครับหันมาฝั่งนี้อาร์ตี้คันนี้ไม่ทันครับแม่มาเรื่อยๆนะเกมนี้มาเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนแล้วรถก็เอื่อยๆวิ่งตอนนี้อยู่39 35 36นะด้วยความที่เครื่องยนต์มันแค่นี้เอ้าเห็นจอนอยู่นี่ครับเพิ่งจะขึ้นเลยซัดไป1นัด379แล้วเพื่อนซ้ำไปเรียบร้อยเดินเอื่อยๆชิวๆครับนี่แหละแพทเก่าเป็นอย่างนี้ครับคนก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่นกันสักเท่าไหร่กริล15อยู่นี่เรียบร้อยครับง่ายๆครับ4คิวไปมีคนยิงมาครับแต่ว่าไม่โดนครับเรื่อยๆก็วิ่งไป38 39เพื่อนเห็นไกลๆเลยออบเจกต์430อยู่แล้วก็ E3 นะที110 E3 โอ้โหเห็นแค่หัวแล้วหัวก็แข็งซะด้วยสามคันสุดท้ายนี่มีซากบังอยู่นิดนึงยิงไปโดนอยู่นะโดนอยู่แต่ว่าเจาะกรอบไม่เข้าตูนขยับขึ้นมานิดนึงครับ
ตรงนี้เห็นข้างป้อมของออบเจกต์260เจาะเกราะไม่เข้าครับเดินครับ42 43เหลืออยู่2คันแล้วนะออบเจกต์260ไปแล้วมันอืดดีจริงๆเลยนะ เห็นท้ายของ E3 1นัดไปครับ371 E3 กำลังหมุนครับหัวแท็กอีกสักนัดหนึ่งและเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยเหลือคันสุดท้ายออบเจกต์430อยู่เน้นๆ375เรื่อยๆจริงๆนะและเรียบร้อยครับโอ้โหเดินมาอืดๆเต่าๆเลยแม่เดี๋ยวไปชมเกมที่2กันครับในเกมที่2ครับเรามาชมคันเดิม M48 Pattern ซึ่งผู้เล่นในเกมนี้ชื่อว่า She is Lelikiu 2,000 เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ผมเรียกว่า Lelikiu แล้วกันนะ Lelikiu นะมาเล่นคันนี้อยู่ในแมป Erlenburg นะครับอยู่ทางฝั่งเหนือเกิดทางฝั่งเหนือนะแล้วก็เป็นเกมที่กันฐานครับเพราะว่าเป็นฐานของตัวเองต้องการฐานภายใน10นาทีซึ่งเรลิคิวนี่มากับแพนเซอร์คัม7ด้วยเกิดทั้งฝั่งเหนือครับขึ้นมาเล่นทั้งฝั่งตะวันตกบนเนินครับปีนขึ้นมาเห็น E100 แหมไม่ทันครับรู้สึกว่าความเร็วดีขึ้นหลังจากปรับเรื่องของความเร็วสูงสุดขึ้นมานะครับแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ด้วยเอมมิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็การเบี่ยงเบนดีขึ้นด้วยก็ดูคล่องตัวมากขึ้นน่าเล่นมากขึ้นในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10มีอาร์ตี้ข้างละ2คันนะครับเดลิคิวขึ้นมาทางนี้มีคอนเคอร์เลอร์ทำไซส์สเคปออกมาครับเห็นเพียบล่างอยู่นิดนึงจิกเข้าไป398ดูคมอยู่นะดูคมขึ้นเห็นอยู่นิดเดียวปรับใหม่แล้วดูดีครับรวมไปถึงสกิลบนรถที่มีการปรับใหม่ก็มีผลกับรถพอสมควรอีกสักครั้งหนึ่งกับคอนเคอร์เลอร์นะซักก็ไป373ขึ้นมาอีกทีนึงเด้งครับนัดนี้ยิงเข้าไปด้านข้างกระเด้งออกขยับนิดนึงแล้วนัดนี้หน้าเข้าอยู่นะแต่ว่าเด้งออกครับแม่โหลดเร็วซะด้วยหนูนัดนี้ดึงรถลงมาก่อนยิงนะน่าจะจุ่มดินไปเมื่อกี้ที54ไม่ทันครับเกมนี้ดูจากรูปแบบเกมก็ได้เปรียบอยู่นะครับคือดึงเวลาอย่างเดียวนะต้องให้ฝั่งตรงข้ามบุกตรงนี้มีอูเดส16นะปีนขึ้นมาเห็นเพจรังเกิดสัตว์เข้าไป444เอ้าโดนอูเดส6กดลงมาเหมือนกันนะทางขวาครับมีทีให้4มุดน้ำลงมาอยู่ในน้ำก็ยิงได้ครับสัตว์เข้าไป364แล้วก็ถอยนิดนึงของเพื่อนโดนเหมือนกันเพื่อนโดนเก็บครับทีห้าสี่นี่อยู่ในน้ำด้านซ้ายมือเป็นอูเดส16โอ้ยข้างบนก็มีข้างล่างในน้ำก็มีครับและหน้าก็มีครับตรงนี้ครับต่างคนต่างยิงเด้งครับคอนเคอร์เลอร์เดลี่คิวต้องถอยยาวๆยังบล็อกได้อยู่ครับถอยยาวๆขอความช่วยเหลือด้วยตรงนี้โดนบุก3คันถมเข้ามาในเมืองก็โดนบุกเหมือนกันเพื่อนมาช่วยครับเป็น T95 ยิงคอนเคอร์เลอร์ไปแล้วตรงนี้ครับแหมไม่ทันครับสำหรับ T54 นี่ปีนน้ำขึ้นมาแล้วครับอยู่ตรงนี้หันมาทันไม่เอ่ยโดนมา1นัดสวนไปเรียบร้อยครับสวยๆครับแล้วตรงนี้อูเดส16
ูเดส16ปีงมาเต็มตัวขนาดนี้ก็ต้องเอาซะหน่อยครับ1นัดเข้าไป367แล้วชนได้ดาเมจมาอีก100กว่าล็อกเป้าหันตามแล้วยิงครับ384ลงน้ำไปแล้วครับโอ้โหปั่นป่วนตรงนี้คุณไวเหลือเกินจอนอย่างแม่นเลยจอนลงมาอย่างแม่นนะจอนเก็บอูเดส16ไปเรียบร้อยโอ้โหอย่างนัวครับตรงนี้เคลียร์แม่ถือว่าสกิลการเอาตัวรอดนี่ค่อนข้างดีแต่เกม2นี่มันจัดมันจัดนะในเมืองครับเห็น60 TP ยิงด้านข้างเข้าไปครับ425ออบเจกต์257แล้วก็ D100ยิง60 TP คันเดิมครับ410ปีนขึ้นมาอีกทีนึงซุปคอนครับ386ครับโหอยู่กันเป็นกองนะ E100ตรงนี้จ้องอยู่นานครับยิงเข้าไปก็ยิงไม่เข้าเขายิงเข้ามาก็ยังหลบได้อยู่นะE100 ไปไหนแล้ว E100 หลบไปแล้วครับหลังจากยิงไปแล้วก็หลบไปแล้วแล้วก็ตรงนี้มีคนวิ่งผ่านเป็นออบเจกต์257ก็ซัดเข้าไป345เพลินๆก็แบบนี้ชะโงกขึ้นมาอีกทีซุปคอนครับ412แต่โดนสวนมาเหมือนกันครับแม่ซุปคอนนี้ก็ยังคมอยู่นะยังคมอยู่นะ E100 เพจล่างครับเรียบร้อยครับเก็บ E100 ไปอีกคิวเป็น2คิวปีนขึ้นมาอีกทีหนึ่ง60 TP จะเอ๋ไม่เรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยครับโอ้นึกว่าไม่เรียบร้อยนะเก็บไปคิวนึงเป็น3คิวครับแล้วบล็อก257ด้วยเมื่อกี้ชะโงกมาเรื่อยๆยิงเรื่อยๆมองไม่เห็นครับแต่ว่าน่าจะโดนเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะโดนอยู่ถือว่าช่วยในเมืองได้เยอะเพราะว่าเรียลลี่คิวนี่มากับเพื่อนครับแพนเซอร์คัม7ซึ่งเขาไปเล่นในเมืองนะก็คอร์สเข้าไปในเมืองก็ช่วยทำดาเมจได้เยอะเลยตอนนี้ดูลักษณะเรียลลี่คิวจะเข้าไปในเมืองเลยครับกะจะเข้าไปคลุกวงในวิ่งอยู่ถึง50เพราะว่าตัวเองใส่เทอร์โบมาด้วยนะครับเทอร์โบปรับเสถียรโหลดเร็วครับ3ชิ้นของธรรมดาทั้งนั้นโอ้โหดูความคล่องตัวความเร็วดูดีขึ้นเยอะนะครับดูดีขึ้นเยอะเข้าด้านท้ายเลยครับหันไปมองหลังมีคนตามเข้ามาข้างหลังเป็นแย็คไทเกอร์แต่เอาตรงนี้ก่อนแหมติดซากยิงไม่ได้ข้ามมายิงตรงนี้เลยแล้วกันนั่นก็ผิวออกดีเหลือเกินนะนัดเดียวเท่านั้นเด้งครับแหมแล้วโดนสวนมา418นะเด้งครับต้องเน้นตรงนี้แล้วกันครับเรียบร้อยครับโอ้โหกว่าจะเก็บได้ทางฝั่งตะวันตกนี้มีแย็คไทเกอร์อยู่ครับพยายามจะชะโงกหน้ามามองและเห็นแล้วมีช่องให้ยิงด้วยยิงเข้าไม่เอ่ยเจาะไม่เข้าครับเอาใหม่ครับที่ใช้อยู่ก็เป็นลูกฮิตเขียวๆตรงนี้เจาะเข้าไป345คมดีนะคมดีขึ้นเอ้า25เท่าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเออดูดีอยู่นะดูดีอยู่เหลืออีก4คันสุดท้ายครับเวลาอีก2นาทีประมาณ2นาทีครึ่งซึ่งก็เหลือเฟือครับเวลาเหลือเฟือตอนนี้เริ่มบุกกันแล้วกริล15อยู่ทางซ้ายมือครับเรียลลี่คิวเห็นตรงนี้ซัดเข้าไป366แม่พอความคล่องตัวดีนี่ก็โยกย้ายจุดกันเพลินๆครับอีกนัดหนึ่ง393อีกนัดหนึ่งแม่ไม่ทันเพื่อนครับไม่ทันเพื่อนครับยักษ์ไทเกอร์ด้านหลังตรงนี้มีช่องให้ยิงอยู่ครับเรียบร้อยครับได้ไมค์คิวเป็น5คิวแล้วเหลือ2คันสุดท้ายเป็นอาร์ตี้ครับเก็บหมดหรือไม่หมดก็คือชนะเหมือนกันนะแต่เก็บหมดได้ก็ดีครับโอ้โหขึ้นตรงนี้เลยเรียลลี่คิวนี่พุ่งเข้าไปหาเลยนะเจอครับคันแรกเป็นออบเจกต์261แล้วซัดเข้าไป1นัดแล้วก็เจอ GW ด้วยโอ้ยสวนโดนสวนมาเหมือนกันอีกนัดหนึ่งไม่เรียบร้อยครับแม่ล็อกเป้ายิงไปน่าจะไปโดนแท็กแต่ก็มีเวลาครับ
และเรียบร้อย6คิวพอดีพอดีครับโอ้โหแม่เดี๋ยวไปดูคะแนนทั้ง2เกมกันนะมาดูคะแนนในเกมแรกกันก่อนนะครับเป็นของตูนสไนเปอร์ TH นะครับยิงไปหลายคันยิงไปเยอะยิงเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนเพราะว่ามันได้แค่นั้นนะครับก็เอื่อยๆของมันไปนะค่อยๆไปของมันก็เอ็มแตกครับแล้วก็ได้เหรียญ Confederate หรือว่าสัมพันธมิตร High Caliber ปืนกว้างใหญ่ได้เงินมา 95,000 ค่าประสบการณ์ 4,264 พันธบัตร7ใบยิงไปเยอะมากนะหลายคันมากนะยิงไปทั้งหมด 7,126 ดาเมจ4คิวด้วยกันภาพประสบการณ์ดิบ 1,421 นะครับยิงไป32นัดเข้าเป้า27ก็ปลิวไป5นัดเนาะแล้วก็เข้าเป้าเจาะเกราะไป20นัดนะครับดาเมจรวม 7,001 นะแล้วก็มีบล็อกไป 1,190 มีแอสซิสต์อีก 1,510 นะครับเป็นมิชชั่นพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 19,000 ค่ากระสุน 39,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 6,000 เหลือเงินมาใช้ 30,000 นะครับก็นี้ก็คือเป็นM18 Pattern ตอนที่ก่อนจะบัฟเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่งนะครับในเกมที่2เป็นของ She is really cute 2012นะครับ M48 Pattern เหมือนกันแต่ว่าในเกมนี้เป็นรถที่บัฟขึ้นมาแล้วนะครับในเรื่องของ Aiming ในเรื่องของการเบี่ยงเบนในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์แล้วก็ความเร็วสูงสุดนะครับทำให้ดูมันคล่องตัวมากขึ้นรวมไปถึงที่Daily Q นี่เขาใช้เทอร์โบด้วยเนาะก็เอ็มแตกครับได้เอททังเกอร์มาได้กำแพงเหล็กมาด้วยสตีลวอลแล้วก็ท็อปกันพอดีเลย6คิวพอดีเลยยิงไปหลายคันยิงไปเยอะอยู่นะครับยิงไปทั้งหมด 7,000 กับ 76 6คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,613 ยิงไป33นัดเข้าเป้า30ก็พลาดไปแค่3นัดดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าเจาะเกราะนี่22นะดาเมจรวม 7,000 กับ76บล็อกไปถึง 2,030 แล้วก็มีแอสซิสต์อีก 2,942 เลยนะฮะก็เป็นบัญชีพิมพ์ไม่หักค่าซ่อมไป 25,000 ค่ากระสุน 86,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 23,000 ก็งานนี้ก็ติดลบ 16,000 นะก็เห็นได้ชัดว่าการคุมเป้ายังเหมือนเดิมแต่ว่าความแม่นยำดีขึ้นนะครับแล้วก็ความคล่องตึงคล่องตัวอะไรก็ดีขึ้นก็โอเคนะสมควรที่จะปรับเหมือนกันสำหรับ M48 Pattern แล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2คนเลยนะทั้งลิลี่คิวแล้วก็ตูนสไนเปอร์ TH ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทั้ง2คนเลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki คาราไปก่อนสวัสดีครับ